ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีทั้งด้านนักร้องหนุ่มนุกธนดลเนื่องจากว่าได้รับรางวัลสาขานักแสดงภาพยนตร์ยอดนิยมแห่งปีจากภาพยนตร์ปราณีในงานกินารีทองมหาชนครั้งที่9ประจำปี2567โดยที่ทางด้านป้ายปลายก็ได้เดินทางมาเซอร์ไพรส์พร้อมกับช่อดอกไม้สีเหลืองมอบให้กับนุกนับว่าเป็นการร่วมแสดงความยินดีในมิตรภาพและนอกจากนี้นุกธนดลขอบคุณป้ายปลายด้วยเพื่อนคนนี้ถ้าหากจะไม่มีเขาก็คงจะไม่มีนุกและถ้าหากไม่มีนุกก็ไม่มีเขาและก็ขอบคุณที่มาเซอร์ไพรส์